เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie f แ n Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Evil d o e Not Exist ที่นี่ไม่มีปีศาจครับเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างไกลในชนบทชาวบ้านเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายครับอยู่กับป่ากินน้ําจากลาําธารแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยได้มีบริษัทใหญ่มาซื้อที่ในป่าของหมู่บ้านครับแล้วบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ส่งตัวแทน คนมาเจราจากับชาวบ้านที่จะทำตรงนั้นนะ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ได้สร้างความขัดแย้งขึ้นที่มันจะเป็นยังไงแล้วเรื่องราวจะไปจบลงที่ตรงไหนก็ต้องไปติดตามใน e v วิวดานท์เอ็กซิที่นี่ไม่มีปีศาจครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลมงคลซีนีมาที่เชิญผมเนี่ย รับชมรอบสื่อของหนังเรื่องนี้ในวันนี้ครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวสั้นๆเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันนะครับโอเคมาพูดกันดีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังจากการกำกับของพุ่งกับเรื่อง Drive My Car สุดทางรักครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมชอบมากๆทุกอย่างจังหวะการเล่าเนื้อเรื่องเมเสเซจมันคมมากๆเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องโอ้โหมันดีมากๆซึ่งจุดนี้เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากๆครับว่ามันต้องแบบมีความเจ๋งแจกมันรักให้คาซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมันมีความเจ๋งครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันสั้นเกินไปหนังมันแค่ประมาณแบบ ชั่วโมงครึ่งน,นิดๆน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นคือแบบมันไม่แบบเทียบ d ร i v ไมค c a าไรฟ์ไมค์คผมว่ายังเทพกว่าเยอะนะถ้าพูดถึงเรื่องของแกนสารและก็วิธีการสื่อสารของเรื่องนะครับโอเคครับมันเป็นเพราะอะไรยังไงบ้างเรามาคุยกันดีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่จู่หัวว่าเป็นหนังดรามา่า Iller, อันนี้ในช่องของไทยนะแต่ว่าใน imdb เนี่ยมันจะเป็นดราม่ามิสซิรี่ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความมิสซิรี่มากกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสองค์มีวิธีการเล่าแล้วก็มีสไตล์มีธีมที่ไม่เหมือนกันเลยครับองค์แรกเนี่ยผมเกือบหลับฮะมันจะเล่าเป็นฟีลแบบสารคดีให้เห็นเชลวบ้านว่าทำอะไรอยู่ชีวิตเป็นยังไง ใช้ชีวิตกันยังไงพอมาองค์2เนี่ยพวกนายทุนจะเริ่มเข้ามาครับแล้วเราจะได้เห็นซีนคอนเฟลเลนซ์ซีนประชุมที่โคตรเดือดนะฮะจะเป็นยังไงไปดูเองนะครับพอถึงองค์3เนี่ยมันจะพลิกเป็นอีกแนนึงเลยซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูเองอีกนะครับคือองค์3เนี่ยสปอยไม่ได้แต่ว่าองค์3เนี่ยมันคือจุดตัดสินครับว่าคุณเนี่ยจะชอบแต่งเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าองส์3เนี่ยผมว่านะถ้าคนที่ไม่ชอบ ก็เกลียดไปเลยเว้ยทำให้ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีคําว่าตรงกลางอะครับคือแบบไม่ชอบก็เกลียดอะเออซึ่งที่เป็นอย่างนี้ยจะเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับอย่างแรกเนี่ยคือจังหวะของหนังการตัดต่อของหนังมันค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับซาวด์แทร็กหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการใส่เพลงเข้ามาเป็นการประกอบฉากช่วยพาอารมณ์คนดูไปสู่จุดจุดหนึ่งซึ่งเพลงของหนังเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบเพลงที่มีความมิสซิรี่ที่มีความลึกลับ มีความเหมือนหนังรามาญี่ปุ่นแต่ว่าเพลงมันเนี่ยทุกครั้งที่ฟังมันจะมีความแบบไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มันจะมีการตัดจังหวะเพลงที่แบบยุดีมันก็เงียบไปเลยในขณะที่หนังหลายเรื่องเนี่ยใช้วิธีการค่อยๆเบาวล,ลงจนแบบเงียบไปแต่เรื่องนี้คือแบบชับเงียบเลยซึ่งบางช็อตเนี่ย มันก็รู้สึกว่ายัดไปหน่อยแต่ว่าหลายๆครั้งครับ98%รู้สึกว่ามันเป็นการตัดที่หนังมันต้องมีอะไระและเรา้รู้สึกว่าม,มันมีความเฮอร์เรอร์มีคอมมิส้สตรีจากตรงนี้แหละคือทุกครั้งที่จงังหวะเพลงมันตัดชุบไปอ่ะเราจะรู้สึกใจหวิวอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะเล่นอะไรกับกูหรือเปล่าแล้วหนังเนี่ยมันจะมีการเล่นกับเรื่องของเสียงปืน มุมกล้องมุมภาพแล้วก็เด็กโลเคชันต่างๆหนังมีการหยอดมีการปูไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นกับใจคนดูพอสมควรกับตรงนี้นครับแล้วก็อีกจุดที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเฉพาะกลุ่มมากๆก็คือเรื่องของแก่นสารนยัยยววิธีการเล่าอย่างที่บอกครับสามองค์เล่าไม่เหมือนกันเลยถ้าใครคลิกกับองค์ไหนผมว่าองค์สองอะทุกคนคลิกเพราะมันสนุกองค์หนึ่งเนี่ยผมเกือบหลับอย่างที่บอกแต่องค์สามผมคลิกเฉยคือออกโรงมาต้องมานั่งคุยกันเนะ่ผม พี่เต้บล็อกออฟฟิศขอบตาแพ้นะฮะปรากฏตัวในวันนี้นะครับรีเวิร์สเหลือพี่อาร์มนะครับแล้วก็พี่มินเสร็จติดอุหนังคือทุกคนจบมาแล้วอะ่ะมานั่งคุยกันว่าจกลงมันยังไงวะเพราะว่ามันจะมีคนที่ชอบบางพาร์ทไม่ชอบบางพาร์ทผมอะ่ะชอบสองสามพี่เต้อ่ะชอบหนึ่งสองอะไรเงี้ยคือแบบ องสามอ่ะมันคือตัวชี้ว่าว่าคุณจะชอบหนังเรื่องนี้ไหมเลยนะครับคือแบบองหนึ่งก็เป็นหนังทดสอบพอสมควรเพราะว่าสำหรับผมอ่ะมันค่อนข้างจะแบบเอื่อยๆเนื่อเอ,อะฟิลดูสารคดีครับแต่ว่าองสองเนี่ยคือสนุกมากนะครับองสามเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจบปลายเปิดและเป็นปลายเปิดที่เปิดกว้างมากด้วยความที่หนังมันแค่แบบชั่วโมงครึ่งอ่ะหลายๆอย่างครับหนังมันไม่ได้มีการอธิบายอะไรเลยซึ่งสำหรับผมอ่ะผมมองว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าระหว่างทางอ่ะหลายๆครั้งครับหนังมันจะมีการโยนครูบางอย่างไว้มีการบอก ลางสังหรณ์บางอย่างไว้ตลอดทางแต่ว่าคุณจะต้องเก็บมันเองจากการสังเกตรับฟังในอะล็อกตละครถ้าคุณหลุดนิดนึงเนี่ยคุณอาจจะแบบงงเต็กไปเลยซึ่งหนัง,นงเรื่องนี้ต้องบอกตามตรงครับว่าเป็นหนังที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนอนะ่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูอย่างนี้แนละ้วเข้าใจอะ่ะอย่างแรกเลยคือคุณต้องทําใจว่าหนัง,นงเรื่องนี้ มันไม่เคลียร์แน่ๆเว้ยเพราะว่ามันปลายเปิดแบบเปิดใหญ่มากอะให้คุณไปคิดเอาเองนะครับเออซึ่งสำหรับผมอะผมชอบเพราะว่าเฮ้ยผมชอบการตีความเองผมรู้สึกว่ามันเป็นสเปซเป็นเพลย์การ์ดระหว่างคนทํากับคนดูเออหนังเรื่องเนี้ยผมก็เลยค่อนข้างชอบครับแต่ว่าถ้าให้ติเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคครับผมค่อนข้างจะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดของหนังแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าแก่น ของมันน่ะคือหลายครั้งผมจะพูดถึงเรื่องของแก่นเรื่องแก่นเรื่องนี้เป็นยังไงแก่นเรื่องนั้นเป็นยังไงแต่สําหรับเรื่องเนี้ยผมหาแก่นไม่ได้เว้ยเพราะว่าหนังเนี่ยมันเล่าแบบทางนู้นทีทางนีนท้ทีทางนู้นทีทางนีนท้ท,ทีทาําให้ผมรู้สึกว่าส่วนตัวของม,มันมีความงงงวยแล้วก็สงสัยว่าจงแล้วอะ แก่นแท้ของเรื่องของมึงอะ่ะมันคืออะไรซึ่งถ้าใครดูแล้วคิดออกเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเสียสีเป็นนิยมพูดถึงชื่อเรื่องเออหนังเรื่องนี้มันมีการเล่นกับชื่อเรื่อง evil does not exist ที่นี่ไม่มีปีศาจลองสังเกตดีๆแล้วลองตีความดูครับว่าชื่อเรื่องอันนี้กับตัวเรื่องอะ่ะมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนนะฮะคือยังพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดเนี่ยมันจะสปอยนะครับอะ พูดในพาร์ทของความเฉพาะกลุ่มไปแล้วมาพูดในพาร์ทของที่ผมคิดว่าเออมันมีความยูนิเวอร์แซลก็คือแบบทุกคนดูแล้วคิดว่าตรงเนี้ยมันเจ๋งอย่างแรกคือไดอาล็อกครับบทพูดเรื่องนี้ทุกบทแม่งคมสัตว์นะฮะฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วดูเป็นคนคุยกันแล้วก็ผมว่าสารผมอะทุกไดอะล็อกอะมันมีความน่าสนใจครับเพราะว่า1มันเผยบางอย่างของตัวละครผ่านไดอะล็อกเยอะมาก2มันมีการเล่นสัมบัตสำนวนมีการเล่นคําคือแบบเฮ้ยไดอาล็อกเรื่องเนี้ย แม่งคมมากๆครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับนักแสดงทุกคนคือเล่นได้แบบโคตรเรียวไม่เป็นหนังที่เหมือนคุณดูสรารคดีเลยอะ่ะผมเชื่อเลยว่าตัวละครเนี้ยมันมีอยู่จริงผมเชื่อเลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงคือทุกคนอะ่ะเล่นเป็นธรรมชาติสุดๆอะราวกับพวกเขาเป็นชาวบ้านตรงนั้นจริงๆครับและก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของงานภาพงานสร้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะโดยเฉพาะงานภาพเรื่องเนี้ยมันจะมีความสไตล์แบบดร i ฟ e ์ไมค์าสูงมากทั้งเรื่องของการถ่ายรถแบบมุมแม่งได้ไหม คเลย่ะการวางกล้องนิ่งๆการถ่ายภาพสะท้อนสัญญะในภาพการเล่าเรื่องในภาพผมว่าเรื่องนี้นทำได้ดีมากๆครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบภาพคมชัดไอแม็กอะ แต่ว่ามุมกล้องกับโทนเนี่ยผมว่าค่อนข้างทาได้ดีมากๆแล้วแบบเสืออารมณ์มากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่อง Evil d a e s Not Exist นะฮะที่นี่ไม่มีปีศาจถ้าผมสรุป,ปง่ายๆโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้อลกคมมากแล้วก็เป็นหนังที่สำหรับผมอะ่ะผมเดาอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วมันจะจบลงยังไงจกนกระทั่งตอนจบเนี่ยสำหรับผมมันยังมีความกลมกลวมมีความแบบคิดต่อได้ไหลายชั้นมากๆกับหนังเรื่องนี้สำหรับผมมันคือหนังที่ มันเจ๋งในแบบของมันอะแต่ว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกเพราะว่าถ้าเทียบกับงานเก่าของผู้กับคนนี้อย่าง Draft m y c a มันมีการใส่ดีเทลในเรื่องของดรามา่าดีเทลในความมิสซิอรี่ของมันมากกว่านี้ทําให้คนดูเนี่ย มี Material ในการตีความมากกว่านี้กลับกันครับสําหรับ E ี i l วแต่ not exist ผมว่าหนังมันสั้นไปแล้วมันทําให้หลายๆอย่างที่มันควรจะเป็นครูให้คนดูตีความกับตรงนั้นอ่ะมันน้อยไปหน่อยโอเคครับมันมีแหละมันมีการโยนครูมีการบอกสัญญาณแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปกว่าที่เรายากจะตีความออกมาได้เป็นความชัดเจนอยู่ดีแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการทําอะไรแบบเนี้ยมันทําให้แก่นสารของหนังที่มันแท้จริงเนี่ยมันมีความดรอปลงไปจากกลุ่มคนดูปกตินะฮะจะพูดว่าหนังเรื่องเนี้ย เป็นหนังเฉพาะกลุ่มก็คงไม่ผิดนักนะครับคือแบบมันมีความเฉพาะตัวสูงมากๆและใช่ว่าทุกคนจะชอบมันครับมันเป็นหนังที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเออมันชัดเจนอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าเหมาะกับใครบ้างก็ส่วนตัวคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังตีความจบค้างๆปลายเปิดให้คิดเอาเองเรื่องนี้เหมาะกับคุณครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าอยากลองหนังที่มันแปลกประหลาดมากๆแบบ อะไรเนี่ยลองดูได้ครับแนะนำนะ,ะให้ลองดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเปิดใจดูเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะคือไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันดูยากมากแต่ว่าถ้าดูเนี่ยก็นอนให้พอครับทำใจให้มันสงบทําใจให้โปร่งดูและคิดตามสงสัยล้ไงไหนอย่าเพิ่งด่านหนังเฮียครับเปิดพันทิปอ่านนะฮะก็สําหรับอ e ีวิว การ t exist ที่นี่ไม่มีปีศาจ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปล่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย e v i e w กา t exist ที่นี่ไม่มีปีศาจเปิดรอบพิเศษก่อนใคร8 ถึง13กุมภาพันธ์นี้ฉายจริง14กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังดังนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูส o มุ้ Fanpage สวัสดีครับ